สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานสารบัญกันนะคะงานสารบัญก็จะมีรูปแบบการจัดทำการรับการส่งการเก็บรักษาการยืมและการทำลายซึ่งความหมายของหนังสือราชการคือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการได้แก่หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการหนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือมีที่ไปถึงบุคคลภายนอกหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการเอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานทางราชการและเอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับเวลาเราจัดทำหนังสือราชการนะคะก็จะมีการจัดทำสำเนาซึ่งสำเนาคู่ฉบับจะจัดทำพร้อมต้นฉบับเก็บไว้กับเจ้าของเรื่องจะมีผู้ร่างผู้พิมพ์ผู้ตรวจลงชื่อไว้ที่สำเนานะคะแล้วก็สำเนาก็จะมีคำรับรองมีคำว่าสำเนาถูกต้องเจ้าหน้าที่มีระดับ2ขึ้นไปรับรองสำเนาเก็บไว้ที่สารบัญกลางในส่วนของชั้นความเร็วและความลับชั้นความเร็วก็จะมีด่วนมากด่วนที่สุดชั้นความลับลับมากลับที่สุดหนังสือราชการมี6ชนิด1หนังสือภายนอก2หนังสือภายใน3หนังสือประทับตรา4หนังสือสั่งการ5หนังสือประชาสัมพันธ์และ6หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานทางราชการหนังสือภายนอกเป็นหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือระหว่างกระทรวงทบวงกรมจังหวัดส่วนราชการแห่งใดแห่งหนึ่งกับกระทรวงอื่นกรมอื่นจังหวัดอื่นและส่งถึงบุคคลภายนอกหนังสือภายในเป็นหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการน้อยกว่าหนังสือภายนอกใช้กระดาษบันทึกข้อความใช้ติดต่อภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกันหนังสือประทับตราหนังสือติดต่อราชการที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปมอบหัวหน้าส่วนราชการระดับกองเป็นผู้รับผิดชอบและลงชื่อย่อกำกับตราใช้เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญหนังสือสั่งการคำสั่งระเบียบข้อบังคับซึ่งคำสั่งก็คือข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตราครุฑระเบียบคือข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางใจโดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้เพื่อถือเป็นหลักประการปฏิบัติงานเป็นการประจำโดยใช้กระดาษตราครุฑข้อบังคับคือข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ใช้กระดาษตราครุฑหนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศแถลงการข่าวประกาศคือข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบหรือแนะแนวทางการปฏิบัติใช้กระดาษตราครุฑแถลงการคือข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกันใช้กระดาษตราครุฑข่าว
คือข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานทางราชการหนังสือรับรองรายงานการประชุมบันทึกหนังสือรับรองคือหนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคลนิติบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจงใช้กระดาษตราครุฑรายงานการประชุมคือการบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐานบันทึกคือข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ำกว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการใช้กระดาษบันทึกข้อความสำหรับข้อมูลหนังสือราชการที่สำคัญสำคัญทุกท่านก็ได้รับทราบไปแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่รับชมเพลินชาแนลนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ